กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาและก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วนะครับแม่ท่านผู้ชมเคยพิมพ์ผิดหรือเปล่าอย่างตัวผมเองนี่นะครับก็เคยพิมพ์ชื่อรายการผิดจากสยองซะไม่มีเป็นสยอยซะไม่มี ไม่ว่าจะเป็นด้วยการที่เรากดผิดพิมพ์ผิดนะครับหรือว่ารีบพิมพ์เกินไปไม่ได้สังเกตไม่ก็ไอเครื่องมือสะกดอัตโนมัติของโทรศัพท์มือถือนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้วู้ฮู้ arrive home นะครับกลับบ้านแล้วอ่อนนุชเอลแม่อ่อนนุชเอลอันทะบังคับมาซื้อเสื้อเป็นเพื่อน มาอันแรกก็มีเพื่อนชื่ออันทะเลยนะครับแม่ดีเนาะอันทะเนี่ยชื่อหน้าครบกี่วันมรณะบัตรกี่วันได้ใจนะครับแม่ถามพ่อค้าพ่อค้าบอกว่า5วันสินค้าถึงไทยสวนสามพรานอีอ๋อสวยไหมค่ะอีอีแม่มันจะกดให้เป็นสวนสามพรานอีอ๋อซะงั้นงานเกรดพรีเมียมจ้าค่ะพี่นางเธอตอนแรกเพื่อนจะซื้อที่อึบให้แม่ซื้อที่ eBay อีบายผมว่ารีบปิดโหมดสะกดแบบนี้โดยด่วนเลยนะเนี่ยพี่ค้าพี่นางเธออีกแล้วนะครับว่าแต่ทำไมตัวสะกดอัตโนมัติมันต้องเป็นพี่นางเธอด้วยครับค่ายได้ของได้กันแล้วนะครับได้ค่าหน่อยได้ช้าหน่อยสงสัยติดสัญญาวเนี่ยสั่งของนะไม่ใช่สุนัขแหมติดวันหยุดยาวติดสัตว์ยาวกันเลยทีเดียวว้าวว่าวไทยชอบมากูหาด่ากูดูค่ะแม่ตัวสะกดนี่มึงก็สะกดให้ซะอลังการงานสร้างชอบมากค่ะใส่แล้วแฟนบอกคืนดีคราทำเมียชีวิตย่างทำป๋ออยู่เปล่าทำอะไรอยู่จ๊ะทำอะไรอยู่จ๊ะไอ้สัตว์ทำอะไรอยู่จ๊ะไอสัตว์ทำโว้ยแม่ไอนี้รู้สึกว่าจะเป็นโปรแกรมสะกดอัตโนมัตินะครับแม่ถามกูเลยไม่ใช่หำโผล่มาหำเลยนะครับกำทำไมหอกับกอต้องอยู่ติดกันด้วยน่าจะเป็นแป้นคีย์บอร์ดในมือถือนะครับหอกออยู่ติดกันเนี่ยพี่ครับแคบ ไม่ใช่ละพี่ครับของผมถุงยางอนามัยของผมถุงยางนะครับแต่ทีตอบทีฮะแหมถึงแล้วถึงแก่กรรมครับใครเป็นอะไรทำไรไทยนะโอ้ my god สังคังนะครับรับค่าของผู้ชายสังคังรับของผู้ชายกันเลยทีเดียวครับทำอะไรอยู่ครับคุยกับลูกค่ะไม่ใช่คุยกับลูกค้านะคะแหมผิดแล้วผมทำไมต้องนะคะด้วยวะวันนี้ไม่ได้ปั่นลูกค้ามีลูกค้าเข้าเฝ้าเข้าเช้านะครับไม่ใช่เข้าเฝ้ากำลังทำเคสคอมใหม่คารวะฮ่าฮ่าลูกค้าเข้าเฝ้ากันเลยทีเดียวแหมตกลงเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีลูกค้าเข้าเฝ้านะครับโสมหน้าวันนี้ใช่สิไม่สวยเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่ไม่สวยเหมือนดารานี่ไม่ไปแหละขี้เกียจไปเดี๋ยวพิมพ์ตกสลาไปโทรมานะวันนี้อ๋อเกือบไปแล้วนะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ตกชีวิตเปลี่ยนแม่ครอบครัวเล้าฉานกันเลยทีเดียวปกติเราเลิกเรียนกี่โมงเที่ยงครึ่งเลิกเที่ยงครึ่งกูมีเรียนอุ๊บ่ายครึ่งมึงว่าทันไหมที่ดินตั้งชั่วโมงหนึ่ง แม่จะเขียนบอกว่าทันนะครับตั้งชั่วโมงหนึ่งแม่ที่ดินพิมพ์ไปได้โตก็มันสะกดให้กูอะตัวไหมาแม่งวายห่วยมีนูเดียวอิบอายสายสายสายฮ่าฮ่าฮ่านะครับรู้สึกว่าจะพิมพ์มาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมีรูเกลเดียวฮ่าฮ่าฮ่ากู
ูอ่านไม่ออกรูเดียวอีกแล้วนี่นั่งที่เดิมป่ะอืมถ้าเดิมเฟิร์นสั่งมาที่เดิมถ้าเดิมเลยทีเดียวนะครับถ้ายากหนูเยอะนะคีย์บอร์ดมันพิมพ์เองมันชอบสะกดให้อ่ะอืมเยี่ยมหมดชีทนร้อนร้านเรียนอืมอะไรละนั่นหนาวดอหนาวดิแม่กำพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนโตหนาวดอกันเลยทีเดียวลายห้องถามเพื่อนว่าใครจะไปสีลมอีกแต่ดันพิมพ์ผิดฮ่าฮ่ากูนี่ลั่นเลยสีนมสาวๆครับไปสีนมกันเถอะแหมช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนน่ะเป็นวันทองแล้วสิอืมวัยหรือวันแหมแบบเนี้ยเรียกไก่ทองมาด้วยดีไหมเนี่ยไม่ใช่สิวันทองมันจากคุณช้างคุณแผนนี่ว่าผมมั่วอีกแล้ว ทำไรอยู่นอนกับแกไงบ้าพิมพ์ผิดเปล่าเออโทษนอนคุยกับแกไงแม่อยู่คนละที่จะนอนด้วยกันได้ไงเนี่ยพ่อจะมากี่โมงอ่ะหมูอยากไปตาย ตลาดไหมฮ่าฮ่าฮ่าอยากทำอส่วนให้กินเองอ่ะพ่อแม่อยากไปตายกันเลยทีเดียวนะครับแม่เดี๋ยวออกไปโฮมดีโปร น่าจะเป็นโฮมโปรนะครับซื้อสีแล้วซื้อหมามาทำพะโล พะโลหมานะครับแม่หลายๆคนอาจจะเคยทานน้องหมาทานสุนัขนะครับแต่ผมเพิ่งเคยได้ยินเมนูพะโลหมานี่แหละ หมอยคางเย็นสังเคราะห์ โอ้ยพิมพ์บิดชีวิตเปลี่ยน หมอยคางไม่ก่อนขอบุญค่ะแหมขอบุญกันเลยทีเดียวนะครับกูยังไม่มีเวลาไปวัดเลยโทษมีการบ้านอะไรบ้างครูสมปองให้ทำอะไรไมล์แมปนะครับก็ไมล์แมปปิ้งนะครับไมล์แมปปิ้งน่าจะเป็นพวกแผนภูมินะครับทำแผนหัว แผนพังโทไม่ได้กันนานแล้วเนาะโผล่มาคำแรกก็ไม่ได้กันเลยนะครับแหมตกคำว่าเจอกันนี่เองเขาก็เลยบอกว่าเกือบคิดนะเนี่ยโอ้ยหลับฝันดีนะลูกฝันดีจุ๊บๆพ่อบ๊ายบายอย่าสวดมนต์นะวันนี้วันพระต้องสวดไม่ใช่เหรอพ่อโตหนังสือกว่าจะสุกเสร็จผัด 3-4 วันเดี๋ยวนี้ผัดหนังสือกินกันแล้วเหรอโตกว่าจะสุกผัดนะครับสรุปหนังสือกว่าจะสรุปเสร็จผลัด 3-4 วันเหรอหรือยังไงแม่แม่งผิดแบบเข้ากันด้วยหนังสือกว่าจะสุกผลัด 3-4 วันเทอมนี้เรียนสถิติน่ะเรื่องนั้นน่ะพี่นี่ตดถึงกับตดเลยทีเดียวนะครับแฮชแท็กตกแม่ไม่ใช่ตดตกไว้ตกอย่าให้พิมพ์ผิดบ้างก็แล้วไปก็แล้วกันสิแม่ก็แล้วไปชอบตดกันเลยทีเดียวนะครับไปขึ้นเขาถึงยอดเปล่าตรงผ้าแดงน่ะไม่ถึงไหนเลยนอนไม่พอเลยจะเป็นลมนั่งรอพ่อแล้วกูดูคนลื่นล้มผ่านไปอ๋อแล้วก็ไม่ใช่กูแหมส่งของขวัญมาซะดีๆนะครับไม่หมดนี่พี่เสียตัวเถอะเสียตัวกันเลยทีเดียวนะครับใครคุณก็รู้ไม่ใช่ใช่นะครับใคร ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่นี่น่าจะเป็นพ่อเครื่องมือสะกดคำอัตโนมัติมากกว่านะครับโอเคมีน้องคนนึงนะครับส่งมาให้ชื่อน้องว่าพนุครเหรอพนุกลเหรออันนี้ก็ไม่รู้นะครับชอบคลิปสาระแทบไม่มีของพี่มากเลยครับThank you นะครับเย่อีกคนนึงนะครับน้องสัสิชามาจาก ID กูจะตามไปเม้นทุกคลิปครับด้วยความที่ติดตามมานานเลยคิดถึงพวกข่าวแปลกๆสาระแทบไม่มีผมชอบแนวนี้มากนะครับชอบวิธีเล่าเรื่องของพี่ครับเลยติดตามยาวๆช่วงข่าวนะครับข่าวไหนมันติดเลทหน่อยติดอะไรหน่อยสักนิดสักหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้พวกเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองเด็กเสิร์ฟขี้สงสัยเนี่ยติดเหลืองเกือบหมดเลยนะครับนั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่ค่อยได้จัดรายการแบบนี้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คงจะเอาเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยมาลงเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก
แล้วเจอกันใหม่กับสาระที่ไม่มีพาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้วู้